วันนี้ก็อยากจะแบ่งปันหัวข้อชื่อว่าชื่อเสียงของพระเจ้าสำคัญมากหลายครั้งเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับความรักของพระเจ้าหรือการให้อภัยบาปของพระเจ้าแต่มีจุดอีกจุดหนึ่งที่เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเนี่ยอาจจะคิดถึงหรือไม่คิดถึงก็ได้เมื่อสักครู่ที่อาจารย์สรันได้พูดถึงว่าเราจะบ่นกับพระเจ้าเราจะเรียกร้องจากพระเจ้าว่าฉันเนี่ยสำคัญเราที่เป็นคนไทยเนี่ยเรามักจะเอาตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางแต่วันนี้อยากจะเชิญชวนให้เราเปลี่ยนจากตัวเองเป็นศูนย์กลางให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางดูว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะครับก็ในเช้าวันนี้เนี่ยก็มีพระวจนะของพระเจ้าที่อยากจะแบ่งปันหลายคนอาจจะเคยอ่านหรือหลายคนยังไม่เคยอ่านแต่ก่อนที่จะพูดถึงอันนี้ผมก็อยากจะท้าความนิดหน่อยเพื่อเราคิดร่วมกันว่าทำไมพระเจ้าจึงนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์เราคงจะรู้เรื่องของโมเสสเรารู้เรื่องของคนอิสราเอลในปัจจุบันที่ถูกล้อมรอบด้วยคนอาหรับแต่เขายังมีความตั้งใจที่จะติดตามพระเจ้านะฮะถามว่าทำไมพระเจ้าจึงนำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์บางคนคิดว่าเพราะความดีของคนอิสราเอลไงเพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่ดีมากพระเจ้าก็เลยช่วยพวกเขาออกจากอียิปต์ก็เหมือนกับเราบางคนที่มาโบสถ์เราคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนดีนะเราทำอะไรรับใช้พระองค์พระองค์ต้องช่วยเราสิอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เราตั้งไว้บางคนคิดว่าพระเจ้าเป็นความรักเมื่อพระเจ้าเป็นความรักเราอยากได้อะไรพระเจ้าก็ต้องให้เราใช่ไหมครับนั่นเป็นความคิดของเราว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าก็ต้องรักเราถ้ารักเราก็ต้องให้เราตามที่เราขอนี่เป็นความคิดของคนส่วนใหญ่บางคนคิดว่าเพราะพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าเคยสัญญาว่าอะไรพระองค์ก็ต้องให้ตามคำสัญญาแต่เราลืมไปว่าเวลาสัญญาอะไรเนี่ยมันเป็นสองทางนะฮะเวลาสัญญาเนี่ยถ้าคุณทำอย่างนี้ฉันจะให้อย่างนี้ถ้าคุณทำอย่างโน้นฉันก็จะไม่ให้คุณอย่างนี้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเรียกร้องฝั่งพระเจ้าว่าพระเจ้าสัญญาอะไรพระเจ้าก็ต้องให้อย่างนั้นโดยไม่ดูว่าเรารักษาคำสัญญาที่เราให้กับพระเจ้าหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีพระธรรมที่เราอาจจะไม่ได้อ่านเท่าไหร่นะครับที่ผมวันนี้จะนำมาข้อหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อ่านทั้งตอนนะครับก็คือพระธรรมเอเซเคียลบทที่20ข้อ9บอกว่าเพราะพระนามของพระเจ้าหรือเพราะชื่อเสียงของพระเจ้าทำไมพระเจ้าถึงช่วยคนอิสราเอลออกจากอียิปต์เพราะพระองค์ต้องการรักษาชื่อเสียงของพระองค์ฟังแล้วแปลกไหมฮะแปลกๆนะช่วยชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์เพราะเห็นแก่ชื่อเสียงของพระองค์ไม่ให้ชื่อเสียงของพระองค์ถูกคนหมิ่นประมาทพระองค์จึงช่วยคนอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับถ้างั้นเราจะอ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะครับไม่ทราบจะมีใครช่วยผมอ่านผมจะอ่านข้อแรกแล้วต่อนั้นก็จะมีคนช่วยอ่านดีไหมครับในเอเซเคียลบทที่20ข้อ1ถึง12เนี่ยได้ให้เรื่องราวเพื่อเราจะเข้าใจด้วยกันนะครับในนี้บอกว่าอยู่มาในวันที่10เดือนที่5ในปีที่7พวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลบางคนมาทูลถามพระยาเวและพวกเขานั่งอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าและพระวจนะของพระยาเวมาอย่างข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงพูดกับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลและกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้าเอานายตรัสดังนี้ว่าพวกเจ้าจะมาถามเราหรือพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้เรามีชีวิตอยู่แน่นอนอย่างไรเราจะไม่ยอมให้พวกเจ้ามาถามเราเจ้าจะพิพากษาพวกเขาหรือไม่บุตรมนุษย์เอ๋ยเจ้าจะพิพากษาพวกเขาหรือไม่จงให้เขาทั้งหลายรู้ถึงความน่าสะอิดสะเอียนของบรรพบุรุษเขาและจงกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าในวันนั้นที่เราเลือกสรรอิสราเอลไว้เราปฏิญาณต่อพงพันธุ์ของวงวานยาโคบโดยสำแดงตัวเราให้พวกเขารู้จักในแผ่นดินอียิปต์เราปฏิญาณกับเขาว่าเรายาเวเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า
ในวันนั้นที่เราปฏิญาณต่อเขาว่าเราจะนำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ไปยังแผ่นดินที่เราหาให้เขาทั้งหลายเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์เป็นแผ่นดินงามที่สุดของแผ่นดินทั้งหมดและเรากล่าวแก่เขาว่าพวกเจ้าแต่ละคนจงทิ้งสิ่งที่น่าขยะแขยงซึ่งในตาของเจ้าจ้องมองอยู่เสียอย่าทำตัวเจ้าให้มนทินไปด้วยรูปเคารพของอียิปต์เราคือยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าแต่เขาทั้งหลายกบฏต่อเราและไม่ยอมเชื่อฟังเราเขาทั้งหลายไม่ได้ละทิ้งสิ่งที่น่าขยะแขยงซึ่งในตาของเขาทุกคนจ้องมองอยู่นั้นและพวกเขาก็ไม่ได้ละทิ้งรูปเคารพของชาวอียิปต์แล้วเรากล่าวว่าเราจะระบายความโกรธของเราออกเหนือพวกเขาและให้ความกริ้วของเราที่มีต่อเขาออกจากหมดท่ามกลางแผ่นดินอียิปต์แต่เราทำโดยเห็นแก่นามของเราเองเพื่อไม่ให้นามนั้นถูกดูหมิ่นในสายตาของประชาชาติซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยเราจึงสำแดงตัวเราต่อหน้าประชาชาติให้พวกเขารู้จักในการที่เรานำคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ดังนั้นเราจึงนำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์และนำเขามาอย่างถิ่นทุรกันดารเราให้กฎเกณฑ์ของเราแก่เขาทั้งหลายและสำแดงกฎหมายของเราให้เขารู้ถ้าเขาทำตามสิ่งเหล่านี้ก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่านั้นอีกเราให้สบาโตของเราแก่เขาทั้งหลายเป็นหมายสำคัญระหว่างเราและเขาเพื่อเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวเป็นผู้ทำให้พวกเขาบริสุทธิ์นั่นคือพระนามของพระเจ้าที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับข้อความตอนนี้นะครับแต่ก็เพื่อให้เราเข้าใจเบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้ก็อยากจะให้เรารู้ว่าคนอิสราเอลที่พระนามของพระเจ้าเนี่ยกำลังกล่าวหรือพระเจ้ากำลังพูดกับคนกลุ่มไหนคนกลุ่มนี้คือคนอิสราเอลที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยในสมัยของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ซึ่งเป็นกษัตริย์บาบิโลนและคนกลุ่มนี้อยู่ที่บาบิโลนไม่ได้อยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะฮะแล้วก็พวกเขามีความคาดหวังว่าอยากจะกลับบ้านแล้วมาอยู่ต่างถิ่นนานแล้วถ้าไปชั่วครั้งชั่วคราวคนก็ยังสนุกสนานนะฮะผมก็เพิ่งกลับมาจากประเทศนิวซีแลนด์ก็รู้สึกมีความสุขดีเพราะเห็นอะไรสวยงามมากแต่ให้อยู่เป็นเดือนเนี่ยก็อาจจะไม่ชินก็ดีใจที่ได้กลับมาแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระชนะของพระเจ้านะพวกเขาเนี่ยอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มสงสัยแล้วอยากจะกลับบ้านแล้วเขาก็เลยมาหาเอเซเคียลซึ่งเป็นผู้เผยนะของพระเจ้าคนหนึ่งและอยากจะถามว่าเขาจะต้องพวกเขาเนี่ยจะต้องอยู่ที่กรุงบาบิโลนอีกนานเท่าไหร่นะครับก็เหมือนกับพวกเราบางคนที่มีปัญหาส่วนตัวหรือกำลังเจอกับวิกฤตบางอย่างแล้วเราก็มักจะอธิษฐานหรือร้องขอพระเจ้าว่าอีกนานเท่าไหร่เราเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นจากหนี้เราเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากปัญหาโน้นปัญหานี้วิกฤตที่กดดันเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็พอรับได้แต่ถ้ามันนานมันรู้สึกว่ามันกดดันเรามากเราอยากจะหลุดพ้นคนอิสราเอลที่เป็นเชลยอยู่ที่บาบิโลนเนี่ยก็อยากจะหลุดพ้นจากการเป็นเชลยและพวกเขาก็มาหาเอเสเคียลเพื่อจะสอบถามว่าพระเจ้าจะให้เขากลับบ้านได้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าพระเจ้านะฮะที่เรารู้จักพระเจ้าแห่งความรักครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนการตอบสนองของพงษ์เนี่ย อาจจะไม่ได้ถูกใจหลายๆคนนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก่อนที่จะพูดว่าพระเจ้าตอบสนองไงก็คือว่าคนยูดาห์ที่อยู่ในบาบิโลนเนี่ยถึงแม้พวกเขาเป็นเชลยเนี่ยพวกเขาไม่ได้ถูกเข้าอยู่ในกองขังหรือว่ามีที่แบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยพวกเขายังอยู่เป็นชุมชนหมายถึงว่าเขายังมีบ้านมีชุมชนที่เหมือนกับสมัยนี้ก็คือถ้าคนจีนก็มีไชน่าทาวน์นะฮะก็คือเขายังอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้นะครับแล้วก็พวกเขาก็มีพวกผู้ใหญ่นะฮะดูแลคนของเขาเองนะครับไม่ให้มีทหารมาคอยควบคุมพวกเขาแล้วพวกผู้ใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นผู้นำของชุมชนคนอิสราเอลหรือคนยูดาห์ที่ไปเป็นเชลยเนี่ยพวกเขาก็สังเกตว่าเอเสเคียลเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าให้เป็นผู้เผยนะพวกเขาซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนทั้งหมดเนี่ยก็ได้มาหาเอเสเคียล
และถามเอเสเคียลว่าเมื่อไหร่จะได้กลับไปประเทศของตัวเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงสำหรับพวกเขาก็คือพระเจ้าไม่ยอมตอบพวกเขาแถมยังบอกกับเอเสเคียลให้กล่าวพิพากษาคนที่มาหาพระเจ้าโอ้ฟังแล้วก็หลายคนอาจจะหมดกำลังใจแต่ว่าเพื่อเราเข้าใจพระศาสนาของพระเจ้าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราต้องถ้าเราจะรู้จักใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ใช่รู้จักด้านเดียวหลายคนคงเคยเห็นรูปที่เขาวาดรูปช้างใช่ไหมว่าช้างตัวใหญ่ๆเสร็จแล้วก็มีบางคนก็ไปจับงวงช้างก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเหมือนงวงแล้วก็บางคนไปจับที่หูช้างก็บอกว่าพระเจ้าเหมือนพระนะที่โบกไปโบกมาบางคนไปจับที่ขาก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเหมือนเสานะงั้นพระลักษณะของพระเจ้าที่พระคัมภีร์พูดเนี่ยเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์ครบถ้วนแต่หลายครั้งเรารู้จักพระเจ้าเพียงมิติเดียวทำให้เราไม่ได้เข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องทำให้เราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านะคิดจังแห่งนี้ชื่อว่าสารสัมพันธ์สารสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่ว่าสัมพันธ์เฉพาะคนที่เราอยากจะสัมพันธ์ด้วยอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวนำแล้วเราแต่คนเนี่ยมีของประทานมีเอกลักษณ์ประจำตัวถ้าเราจะรู้จักสมาชิกทั้งหมดเราก็ต้องรู้จักทุกส่วนของคนคนนั้นไม่ใช่รู้จักเพียงส่วนเดียวนะครับพระเจ้าตอบสนองยังไงครับในนี้พระเจ้ากลับถามเอเสเคียลซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าว่าเจ้าจะพิพากษาพวกเขาหรือไม่นะพระเจ้าถามคำถามเนี่ยถึง2ครั้งด้วยกันแสดงว่าพระเจ้าจริงจังมากพระเจ้าเนี่ยอยากให้เอเสเคียลเนี่ยกล่าวโทษหรือตำหนิคนอิสราเอลครับหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงการประกาศข่าวประเสริฐคนส่วนมากเนี่ยชอบฟังข่าวดีนะฮะถ้าเราดูโฆษณาเนี่ยจะมีข่าวดีมากมายเลยแต่มันมีข่าวที่ไม่ค่อยดีเนี่ยซ่อนเร้นอยู่เช่นถ้าคุณอย่างนั้นอย่างนี้คุณจะได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่จะมีตัวหนังสือเล็กๆอยู่ข้างล่างที่เราอ่านไม่ค่อยเห็นแต่ตัวที่เขาดึงเราให้เหมือนกับเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือโฆษณาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะตัวหนังสือใหญ่มากเลยแต่มีเงื่อนไขเนี่ยตัวเล็กๆและหลายคนไม่ค่อยอ่านแต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยพงจะบอกทั้งหมดนะเช่นพงบอกว่าใครจะตามเรามาเนี่ยจะต้องทำไมครับแบกกางเขนของตนตามหาออกมาพระเจ้าไม่ได้หลอกให้เรามาเชื่อพระเยซูเฉยๆพงบอกให้รู้ว่าถ้าจะตามพระเยซูนะที่บอกสร้างสาวกเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเตรียมเราในการที่จะเดินไปข้างหน้าการที่เรารู้เงื่อนไขของพระเจ้าเนี่ยจะช่วยให้เราพัฒนาและเติบโตขึ้นการที่เราเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้เงื่อนไขของพระเจ้าด้วยและพระเจ้าก็บอกตลอดเวลาว่าพระองค์มีพระประสงค์อะไรพระองค์ต้องการอะไรจากเรานะครับภรรยาของผมเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็หมอก็ให้ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำคีโมให้ทำอะไรแต่ว่าภรรยาผมเนี่ยตัดสินใจว่าไม่ทำอย่างนั้นแต่ตัดสินใจอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมของชีวิตเลิกกินของเผ็ดเลิกกินของหวานนะฮะเลิกกินอาหารทะเลเมื่อรู้ว่าอะไรที่เป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิดโรคมะเร็งเนี่ยก็เลิกหมดแล้วกลับมากินอาหารมังสวิรัติแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากการคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายมาออกกำลังกายทุกวันเดินทุกวันนะฮะก็เปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างนั่นหมายความว่าอะไรถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่แตกต่างจากเดิมเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมพระนะของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์เนี่ยเป็นคู่มือเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้ว่าเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไรจึงเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพฤติกรรมที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นจะต้องเป็นพฤติกรรมที่สองฝ่ายจะเข้ากันได้ถ้าเรามีเพื่อนที่เอาแต่ได้เรียกร้องจากเราฝ่ายเดียวเนี่ยความเป็นเพื่อนนั้นก็คงไม่ยืนยาวแต่การเป็นเพื่อนที่จะยืนยาวนั้นมีการให้และรับแลกเปลี่ยนไปมาในความสัมพันธ์นั้น
แล้วที่พระเจ้าต้องให้เอเสเคียลพิพากษาพวกเขาเพราะว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยได้กระทำผิดต่อพระเจ้าด้วยการไปกราบไหว้รูปเคารพของคนต่างชาติและสิ่งที่น่าแปลกที่เมื่อกี้เราถามตอนแรกว่าพระเจ้าช่วยคนอิสราเอลออกจากอียิปต์เพราะอะไรเพราะความดีใช่ไหมตอบได้เลยว่าไม่ใช่ขณะที่พวกเขาอยู่ในอียิปต์ทั้งที่เขาเป็นคนอิสราเอลที่มีพระเจ้าเป็นลูกหลานของอับราฮัมอิสฮักยาโคบซึ่งมีพระเจ้าอยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเขาอยู่ในอียิปต์เนี่ยพวกเขาก็ยังโอนเอียงไปไหว้รูปเคารพของคนอียิปต์ทั้งที่คนอียิปต์เนี่ยเป็นนายทาสเป็นคนที่กดขี่ข่มเหงเขาพวกเขาก็ยังหลงไปตามรูปเคารพของคนอียิปต์นะครับคำว่ารูปเคารพเนี่ยพระผีได้ใช้คำพูดอยู่สองคำที่น่าสนใจมากคือหนึ่งคือคำว่าน่าสะอิดสะเอียนน่าสะอิดสะเอียนก็คือว่าไม่น่าไปอยู่ใกล้นะผมไม่ทราบว่าในที่นี้ใครรู้สึกถึงตัวอะไรที่น่าสะอิดสะเอียนบ้างนะฮะอย่างภรรยาผมเนี่ยไม่ชอบมากสุดคือจิ้งจกนะฮะเขาจะรู้สึกผมเองก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เพราะเห็นแก่ภรรยาก็เลยต้องช่วยจัดการเอามันออกไปอย่างบ้านให้ได้นะฮะทั้งที่เวลาจับแล้วมันนิ่มๆมันหน้าขนลุกหรือว่ามันไม่สบายไม่สบายทั้งตัวมันเล็กนิดเดียวนะฮะแต่จับแล้วมันไม่เป็นไรหรือเปล่ามันก็เรามันไม่ทำอะไรเราหรอกแต่เราเวลาไปจับแล้วมันตัวมันนิ่มๆมันแปลกๆนะฮะนั่นก็รู้สึกแย่นะฮะหรือบางคนอาจจะกลัวแมงสาบใช่ไหมผู้หญิงบางคนเนี่ยที่ผมเคยได้ยินบางคนเล่าบอกว่าพอเห็นแมงสาบเนี่ยอย่างบางครั้งนี่ถามเขาว่าเอ๊ะขาไปทำอะไรมาเขาบอกว่าเห็นแมงสาบแล้วก็ตกใจแล้วก็กระโดดนะฮะปรากฏว่ากระโดดยังไงไม่ทราบนะฮะขาก็เลยแพงนะฮะเพราะความกลัวแมงสาบนะนั่นก็จะรูปเคารพเนี่ยหมายถึงสิ่งที่น่าเสียสเอียนน่าขยันขยงไม่น่าเข้าใกล้แต่คนอิสราเอลก็ยังไปไหว้รูปเคารพและอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าถ้าถามว่าพระเจ้าสมควรช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้นไหมตอบได้เลยว่าไม่น่าช่วยเพราะอะไรพวกเขาแทนที่จะนมัสการพระเจ้ากลับไปนับนมัสการรูปเคารพที่น่าเสียสเอียนน่าขยันขยงนะแล้วก็เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนะฮะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าพระเจ้าเนี่ยเริ่มสำแดงพระคุณในสมัยพระคัมภีร์ใหม่คือส่งพระเยซูคริสต์มานะพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมอ่ะเป็นพระเจ้าที่โหดร้ายพระเจ้าที่ใจร้ายพระเจ้าที่ลงโทษอย่างเดียวแล้วเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเอเสเคียลเนี่ยเราพบว่าพระเจ้าเนี่ยได้ให้พระคุณของพระองค์ตั้งแต่สมัยที่พวกเขาออกจากอียิปต์ก็คือว่าพระเจ้าไม่ต้องช่วยพวกเขาก็ได้พวกเขาไม่น่าช่วยเลยเขาไหว้รูปเคารพแต่พระเจ้าก็ยังช่วยเขานะฮะก็คือว่าพระเจ้าได้ช่วยคนอิสราเอลไม่ใช่เพราะความดีของพวกเขาแต่เพราะว่าพระเจ้ารักที่จะรักษาชื่อเสียงของพระองค์ไว้และพระคุณที่เราควรจะเข้าใจถ้าถามว่านิยามของคำว่าพระคุณแปลว่าอะไรนะครับก็คือว่าเราได้รับพระพรจากพระเจ้าทั้งที่เราไม่สมควรได้รับถ้าถามว่าเราเนี่ยเป็นคนดีต้องถามว่าดีขนาดไหนจึงพอที่จะขึ้นสวรรค์ได้ถ้าเราเป็นพี่น้องที่เคยทำบุญหรือสะสมคุณงามความดีมามากมายแล้วก็ยังรักที่จะทำอย่างนั้นอยู่ก็ต้องถามว่าต้องทำมากขนาดไหนถึงจะพอเพราะว่าในชีวิตจริงของเราขณะที่เราทำดีเราก็ทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยและนิยามของคำว่าบาปในพระคัมภีร์ก็คือว่าความบาปคืออะไรรู้ว่าไม่ดียังทำอยู่แต่อีกอันหนึ่งที่ยากที่สุดในโลกเลยก็คือว่ารู้ว่าดีแล้วไม่ทำเนี่ยมันยากกว่าเยอะงั้นถ้าถามว่าพี่น้องคนไทยคนใดที่รู้ว่าดีแล้วทำทุกอย่างที่รู้ว่าดีไหมผมว่ายากเพราะผมเองก็ทำไม่สำเร็จทั้งที่รู้ว่าดีแต่หลายครั้งก็ปล่อยไปไม่เป็นไรเดี๋ยวคนอื่นก็ทำเองอ่ะไม่ต้องช่วยเขาหรอกเดี๋ยวคนอื่นก็ช่วยเองเราก็เมินเฉยหรือว่าเฉยเมยต่อการทำความดีเพราะฉะนั้น
เราเห็นว่าก่อนที่พระเจ้าจะนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์เนี่ยพระเจ้าได้เตือนพวกเขาก่อนนะว่าก่อนจะออกจากอียิปต์ให้ละทิ้งรูปเคารพแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงภูเขาซีนายอะไรเกิดขึ้นหลายคนที่เคยสอนลวีหรือเคยเรียนชั้นลวีจะรู้ว่าที่ภูเขาซีนายเกิดอะไรขึ้นครับคนอิสราเอลสร้างรูปวัวทองคำพระเจ้าบอกให้ทิ้งก่อนบางคนแอบไว้หรือลักไก่เอาติดตัวมาแล้วพอโมเสสไม่ได้ลงมาตามเวลาที่เขาคาดหวังไว้พวกเขาก็เลยสร้างรูปวัวทองคำตามที่เขาเคยเห็นที่อียิปต์แล้วพระเจ้าก็ต้องลงโทษพวกเขาแต่ไม่ได้ลงโทษทุกคนนะฮะแสดงว่าคนอิสราเอลถึงแม้รู้จักพระเจ้ามานานแล้วเนี่ยเมื่อพวกเขาอาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์นานพวกเขาก็ได้รับอิทธิพลทางความเชื่อของคนอียิปต์เราทั้งหลายที่มาโบสถ์ทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเรารู้เรื่องพระเจ้าแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยที่ไม่ได้มาโบสถ์เนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลบางอย่างจากสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่จากเพื่อนหรือจากสื่อทั้งหลายที่เราดูและบางครั้งไอ้ความคิดเหล่านั้นมันก็เข้าอยู่ในชีวิตของเราและในความคิดของเราฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกเขาเนี่ยไหว้รูปเคารพทั้งที่เขามีพระเจ้าและพระเจ้าเป็นคนนำเขาออกอียิปต์สิ่งที่เขาทำเนี่ยพระคัมภีร์เรียกว่ากบฏกบฏนี่มีความหมายแรงไหมในประเทศไทยโดยเฉพาะยุคที่การเมืองสมัยก่อนกบฏเนี่ยถ้าใครกบฏเนี่ยคือใครฮะคนกบฏคือปฏิวัติไม่สำเร็จก็กลายเป็นกบฏทำเหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จก็กลายเป็นกบฏต้องถูกจับนะครับและจริงๆแล้วการเป็นกบฏเนี่ยพวกเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงนะฮะพูดง่ายลงโทษถึงตายเลยนะครับแล้วก็พระเจ้าเองในพระนามของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปเนี่ยพระเจ้าพร้อมที่จะลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงและพระเจ้าก็พร้อมที่จะเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่พวกเขาได้ทำไปนะครับเรามาดูสำนวนบางข้อที่เราได้อ่านไปนะฮะในนี้บอกว่าเราจะระบายความโกรธของเราออกเหนือพวกเขาและให้ความกิ้วของเราที่มีต่อเขาออกมาจนหมดท่ามกลางแผ่นดินอียิปต์พระเจ้าเนี่ยบอกว่าพระเจ้าจะลงโทษแบบรุนแรงนะและเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับคำว่ากริ้วใช่ไหมกริ้วแปลว่าอะไรแปลว่าโกรธนะเราคิดถึงพระเจ้าเป็นความรักอ่ะแล้วพระเจ้าโกรธได้ไงอ่ะพระเจ้ากริ้วได้ไงนะครับถ้าอยากจะทำความเข้าใจสักเล็กน้อยสั้นๆนะครับเนื่องจากหัวข้อเราไม่ได้เน้นอันนี้มากแต่เพื่อเราเข้าใจว่าทำไมพระเยซูถึงต้องตายบนไม้กางเขนส่วนใหญ่เราบอกว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพราะว่าความรักของเราพระองค์รักเราพระองค์ตายแทนเราใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วในขณะเดียวกันบนไม้กางเขนอันนี้เดี๋ยวพูดอยู่เสมอเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความกริ้วของพระเจ้าพระเจ้ารักเราแต่พระเจ้าโกรธที่เราทำบาปในพระคัมภีร์บอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายถ้าพระเจ้ามีแต่ความรักนะครับพระเยซูไม่ต้องตายเข้าใจไหมฮะถ้าพระเจ้ามีแต่ความรักพระเยซูไม่ต้องตายเพราะไม่มีการลงโทษก็คือว่าทำไมพระเยซูต้องตายก็คือว่าพระเยซูต้องตายเพราะว่าพระเจ้าลงโทษความบาปของผมและของท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยบนตัวพระเยซูพงโกรธในสิ่งที่เราทำแต่แทนที่พระองค์จะลงโทษที่ตัวเราแต่พระองค์ลงโทษที่พระเยซูคริสต์และพระองค์จึงตายการตายบนไม้กางเขนคือการลงโทษความบาปของมนุษย์ที่ทำบนพระเยซูคริสต์และขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าโกรธแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ทำตามที่พระองค์โกรธทุกอย่างในเวลาที่พงควรจะทำพงสะสมรอคอยเก็บความโกรธไว้ด้วยความอดกั้นพระทัยของพงถ้าพงโกรธปุ๊บปึ้งโกรธปุ๊บปึ้งโกรธปุ๊บปึ้งเนี่ยไม่มีใครรอด
และสิ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับพระเจ้าของเราทั้งหลายก็คือว่าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรพงก็เป็นตัวอย่างอย่างนั้นพงบอกว่าให้เราโกรธช้าพงโกรธช้าหรือโกรธเร็วพงโกรธช้ามากมากโกรธช้ามากมากนะแล้วพงสอนให้มนุษย์เราอย่าแก้แค้นพงสอนให้เราให้อภัยพงก็ให้อภัยพงสอนให้เรารักพงก็รักงั้นพระเจ้าของเราเนี่ยไม่ได้พระเจ้าที่บอกให้ทำแต่พงไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งพงสั่งอย่างเดียวแต่พงไม่ได้สั่งเฉยๆแต่พงเป็นแบบอย่างให้เราตลอดเวลาและถ้าพระเจ้าไม่อดกั้นพระทัยคนอิสราเอลจะไม่ได้ออกจากอียิปต์สักคนเดียวสาเหตุที่พระเจ้าไม่ลงโทษก็เพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้พระนามของพงถูกดูหมิ่นในสายตาคนต่างชาติในสมัยนั้นคนต่างชาติที่ใหญ่มากก็คืออียิปต์อียิปต์เป็นอารยธรรมเก่าแก่พอๆกับอารยธรรมจีนนะฮะพวกเราหลายคนมีเชื้อสายจีนอียิปต์เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากเลยแล้วมีเทพเจ้ามากมายหลายอย่างนะถึงแม้ว่าคนอิสราเอลยังไม่ทิ้งรูปเคารพทั้งหมดเนี่ยแต่พระเจ้าก็ยังช่วยเขาออกจากอียิปต์เพราะว่าพระองค์เห็นแก่นามของพระองค์หลังจากที่พระเจ้านำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วพระองค์ได้นำพวกเขาไปยังถิ่นทุรกันดารไปยังภูเขาซีนายนะครับแล้วที่ภูเขาซีนายเนี่ยพระเจ้าได้ประทานพระบัญญัติ10ประการหรือธรรมบัญญัติอีกมากมายให้กับพวกเขาและบอกพวกเขาทำตามเพื่อเขาจะดำรงชีวิตอยู่หลายครั้งเราเข้าใจว่าเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้ตามชอบใจจริงๆแล้วคริสเตียนเนี่ยไม่ได้รอดเพราะความดีของเราแต่ว่าเมื่อเรารอดแล้วเนี่ยเราสามารถทำความดีตามที่พระเจ้าเรียกร้องจากเราได้เมื่อก่อนเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะเราเป็นทาสของความบาปเราต้องทำตามความต้องการของเนื้อหนังแต่เมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยมันมีสิ่งบางอย่างที่ช่วยเราเช่นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เมื่อก่อนเราทำไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์มีคำแนะนำมีอยู่สองอย่างที่บอกให้เราทำทุกคนก็คือพระมหาบัญญัติของพระเจ้าคือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเมื่อก่อนเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกเพื่อนบ้านแบบนี้เหรอเราจะรักโอ้โหรับยากแต่ว่าเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราเราจะรักบางคนที่ไม่น่ารักได้เพราะว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่ช่วยเราเท่านั้นเองแต่พระองค์เปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจของเราด้วยนะครับนั้นถ้าเราจะสรุปโดยรวมก็คือพระเจ้าประทานพระคุณให้ก่อนแล้วจึงประทานธรรมบัญญัติให้นะก็คือว่าพระบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขนะไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าต้องทำให้ได้ก่อนนะเราจึงช่วยพวกเจ้าพระบัญญัติเนี่ยให้หลังจากที่พระเจ้าช่วยเราให้รอดก่อนนะครับฟังดีๆนะฮะไม่ได้เป็นเงื่อนไขถ้าทำไม่ได้จะไม่ช่วยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพระเจ้าช่วยเราออกมาก่อนเพื่อเราจะสามารถทำได้เหมือนกับคนที่จมน้ำเนี่ยแล้วเราบอกว่านี่ว่ายน้ำอย่างนี้สิเอาขาตีน้ำถ้าเราพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนนั้นทำไงตายแน่จมตายแต่ว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้สอนศาสนาแต่พระเยซูเนี่ยดึงคนนั้นขึ้นมาจากน้ำเสร็จแล้วไงฮะเมื่อรอดจากน้ำแล้วก็มาสอนให้ว่ายน้ำเหมือนกับเราทั้งหลายเมื่อเป็นคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ต้องมาบอกต้องทำดีหรือทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ถึงจะรอดพระเยซูบอกว่าเชื่อแล้วจะรอดซึ่งคำว่าเชื่อแล้วจะรอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยจำนวนมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันง่ายเกินไปเชื่อพระเยซูมันง่ายเกินไปทุกคนมีเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวตนสูงมากอยากจะทำอะไรสักอย่างให้มันสมกับตัวเองที่เป็นคนหน่อยให้มีศักดิ์ศรีหน่อยนะอย่างน้อยให้ทำอะไรสักอย่างนึงนะแม้แค่เชื่ออย่างเงี้ยมันไม่สมศักดิ์ศรีการเป็นคนเลยนะแต่พระเจ้า
ก็บอกว่าเชื่อก็เหมือนกับคนจมน้ำเนี่ยบอกยื่นมือมานายไม่ยอมฉันขอไหว้ก่อนฉันจะไหว้ฉันเคยดู YouTube เขาว่ายน้ำยังไงฉันก็จะไหว้ก่อนไม่ยอมยื่นมือมาให้กับคนที่ยื่นมือไปเพื่อจะดึงขึ้นมาอันนั้นเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีบางคนไม่อยากเป็นคริสเตียนเพราะมีศักดิ์ศรีสูงต้องการตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจึงไม่อยากพึ่งพระเยซูแต่วันนี้เนี่ยอยากให้เราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าชัดเจนว่าพระเจ้าช่วยก่อนแล้วค่อยสอนทีหลังถ้าเราอยากจะเรียนรู้มาหาพระเยซูก่อนแล้วค่อยเรียนอย่าเรียนก่อนแล้วค่อยมาหาพระเยซูไม่ต้องทำดีก่อนค่อยมาหาพระเยซูมาหาพระเยซูก่อนแล้วค่อยทำดีนะและอีกอันหนึ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่หลายครั้งเราจะไม่พูดถึงวันนี้ผมขอจะพูดนิดหน่อยก็คือในนี้บอกว่าพระเจ้าให้สบาโตซึ่งเป็นหมายสำคัญระหว่างพระยาเวกับอิสราเอลคำว่าสบาโตเราไม่ค่อยได้ยินว่าเป็นหมายสำคัญเรามักจะเคยได้ยินคำว่าการเข้าสุนัตการเข้าสุนัตก็คือเฉพาะคนยิวนะฮะที่เป็นสัญลักษณ์ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เดิมคนยิวจะภาคภูมิใจมากว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าเพราะพิธีสุนัตแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยพูดถึงสบาโตนะฮะสบาโตเป็นหมายสำคัญที่ทำให้เขาแตกต่างกับชนชาติอื่นๆถ้าถามว่าความหมายของสบาโตคืออะไรในนี้บอกว่าเป็นวันบริสุทธิ์ที่พระเจ้าตั้งไว้ถ้าถามว่าวันสบาโตจริงๆคือวันอะไรก็คือวันเสาร์แต่ถ้าจะเริ่มวันสบาโตเริ่มเมื่อไหร่ทำคนยิวเริ่มตั้งแต่เย็นวันศุกร์เมื่อพระอาทิตย์ตกลงแล้วก็ไปถึงวันเสาร์จนถึงวันเสาร์พระอาทิตย์ตกเนี่ยจะครบ1วันสบาโตและพระเจ้าก็บอกว่าวันสบาโตมีความหมายอันหนึ่งก็คือเป็นการหยุดพักเมื่อพระเจ้าสร้างโลกพระองค์สร้างโลก6วันวันที่7พระองค์หยุดพักวันที่7ก็คือวันเสาร์วันที่1คือวันอาทิตย์เรามาวันแรกของสัปดาห์นะตอนนี้การหยุดพักคือการที่เราทำไมเราต้องหยุดพักการหยุดพักคือการที่เราได้แสดงความวางใจต่อพระเจ้าหลายคนเนี่ยที่พึ่งตนเองเนี่ยไม่สามารถวางใจพระเจ้าเพราะกลัวว่าถ้าทำงานน้อยไปวันนึงเนี่ยเสียโอกาสใช่มั้ยฮะหลายคนไม่กล้าหยุดงานวันอาทิตย์เพราะว่าเงินมันหายไป1วันเลยไม่กล้าหยุดงานวันอาทิตย์แต่จริงๆแล้วการได้หยุดพักเนี่ยเป็นประโยชน์กับเราแต่อันที่เป็นตัวการสำคัญของการหยุดพักก็คือการวางใจพระเจ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าใครสนใจเรื่องสุขภาพมากเนี่ยเลยพบว่าปัญหาหนึ่งของคนในยุคนี้ก็คือการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยเกิดจากอะไรความเครียดความเครียดคืออะไรการต้องคิดอยู่ตลอดว่าไม่สามารถอยู่นิ่งได้นะฮะแล้วก็อันตรายอย่างหนึ่งของคนที่นอนไม่หลับก็คือขับรถแล้วหลับในนะเหมือนกับคนกินยาบ้ามีผลเท่ากับคนที่ดื่มสุราและขับรถคนที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางด้วยเพราะว่าขับรถแล้วเกิดหลับในเนี่ยไม่เพียงตัวเองได้อันตรายแต่คนที่อยู่ร่วมถนนก็ได้รับอันตรายได้เพราะฉะนั้นการวางใจพระเจ้าเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องหยุดพักแล้วคนที่นอนหลับกับคนที่นอนไม่หลับเนี่ยผลของชีวิตเนี่ยต่างกันคนที่นอนหลับเนี่ยเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำงานได้เกิดผลคนที่นอนไม่หลับอะไรเกิดขึ้นครับนอนโอ้ยมีภาระคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกก็นอนไม่หลับคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกไม่นอน 2-3 ชั่วโมงก็ไม่ได้ผลอะไรแต่ถ้านอนหลับแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาใช้เวลาไม่กี่นาทีแก้ไขปัญหาที่ตอนก่อนนอนแก้ไม่ออกถ้าเราหลับแล้วเราตื่นขึ้นมาเพราะว่าขณะที่นอนหลับเนี่ยสมองเราโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าสร้างกลไกบางอย่างให้สมองเราทํางานในขณะที่เราหลับอยู่อันนั้นเป็นกลไกที่พระเจ้าทําหรืออุปมาอันหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าเมื่อมนุษย์เราเนี่ยหว่านพืชไปเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครหรอกที่จะไปขุดดินทุกวันเพื่อดูว่าเมล็ดมันงอกเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะมีใครเคยทำเคยปลูกถั่วงอกอะไรไหมฮะแล้วก็ไปคุยอยู่เรื่อยว่าเมื่อไหร่จะงอกถ้าทำอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นฮะตายงั้นการวางใจคืออะไรเมื่อพระเจ้าบอกให้ทำอะไรเราก็ทำแล้วปล่อยเข้าใจคำว่าปล่อยไหมปล่อยก็คือวางมือวางใจ
อะไรที่มันอยู่ข้างใต้ดินมองไม่เห็นและอะไรที่อยู่ข้างบนบางทีเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมการวางใจพระเจ้าก็แบบนี้คือคุณไม่ต้องไปวิตกกังวลตลอดเวลาว่ามันจะเป็นยังไงวางใจพระเจ้าก็คือทำแล้วปล่อยทำแล้วปล่อยนี่คือการวางใจพระเจ้าวันสะบาโตคือวางใจพระเจ้าขณะที่เราไม่ทำพระเจ้ากำลังขับเคลื่อนเรามองไม่เห็นพระเจ้ากำลังขับเคลื่อนนี่คือการวางใจพระเจ้าดังนั้นการรักษาวันสะบาโตคือการรักษาตัวให้บริสุทธิ์จากสิ่งที่เป็นอิทธิพลภายนอกที่ทำให้เราวิตกกังวลผมได้กลับมาจากประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวานนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นนิวซีแลนด์เนี่ยได้ค้นพบความจริงหลายอย่างว่าเขาจริงจังกับการไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เนี่ยเข้าไปอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เพราะประเทศนิวซีแลนด์เป็นเมืองหรือประเทศที่ยังเรียกว่าสดและเป็นดิบคือเป็นธรรมชาติจริงๆเลยไม่มีสัตว์ต่างชนิดแต่ว่าผมไปที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งเขามีป้ายใหญ่ๆเขียนไว้เลยว่าตอนนี้มีปลาดุกซึ่งไม่ให้เป็นปลาพื้นเมืองเนี่ยไประบาดแล้วก่อนจะออกจากที่บริเวณนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไงเพื่อไม่ให้ปลาดุกเนี่ยเผยไปกระจายพันธุ์ที่ส่วนอื่นของประเทศเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาแปรงเนี่ยขัดใต้เท้าเนี่ยเอาทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่อยู่บริเวณนั้นออกให้หมดเพราะกลัวว่าไอ้ไข่ของมันหรืออะไรของมันเนี่ยจะไปแพร่หลายที่อื่นจะทำให้ปลาท้องถิ่นเขาจะตายหมดจะถูกปลาดุกมาทำให้ประเทศเขาเสียหายนั้นวันสะบาโตบริสุทธิ์ก็คือให้เราหยุดพักสมองเราจะได้หยุดคิดไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้เราวางใจพระเจ้าการมานมัสการพระเจ้าทำให้เราได้พักสงบจากไอ้ความคิดที่มันใส่เข้ามาในสมองเราตลอดเวลานะแล้วก็เราไม่ต้องไปวิตกกังวลกับสิ่งเหล่านั้นนะครับและจุดเด่นที่บอกเป็นหมายสำคัญคืออะไรครับก็คือการรักษาวันสะบาโตทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนชาติอื่นๆบางคนเข้าใจว่าเราที่เป็นคริสเตียนจะแตกต่างคนชาติอื่นๆเนี่ยจะต้องห้อยแมงเขนเพื่อเขาจะรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนแต่จริงๆแล้วอย่างที่ทำให้เราเห็นทำให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนคือเราถือพระคัมภีร์นะฮะ บางคนบอกถือพระคัมภีร์ทำไมต้องถือพระคัมภีร์ในเมื่อมือถือมันก็มีพระคัมภีร์อยู่ในนั้นแต่มันต่างกันตรงที่ว่ามือถือนอกมีพระคัมภีร์แล้วมันมีอย่างอื่นด้วยแล้วทุกคนก็มีมือถือเราก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากคนอื่นหรือจะพูดอีกอย่างว่าทำไงให้คนอื่นเห็นว่าเราแตกต่างนะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่มีครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้วเนี่ยผมไปนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าอยู่ดีคนนวดฝ่าเท้าผมก็ถามผมขึ้นมาเฉยๆบอกว่าพี่เป็นคริสเตียนใช่ไหมผมก็ตกกระจายเอ้ยทำไมรู้ผมก็ไม่ได้ห้อยกางเขนสักหน่อยแล้วผมก็ไม่ได้เป็นพยานอะไรกับเขานะกำลังพักๆอยู่เขาก็ฟื้นมาผมก็ถามเขาว่ารู้ได้ไงเขาชี้ที่นิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยเขาบอกว่ามีแต่ผู้ชายที่เป็นคริสเตียนน่ะใส่แหวนแต่งงานให้คนอื่นรู้นะหลายคนที่เขาไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยเขามีวิธีสังเกตที่เก่งกว่าเรานะเขาดูแค่แหวนแต่งงานเขารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนไม่ดูที่กางเขนนะไม่ดูที่คำพูดนะก็ดูแหวนแต่งงานที่นิ้วมือข้างซ้ายนิ้วนางเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเป็นคริสเตียนผมถึงบางอ้อนะผู้ชายคริสเตียนทุกคนที่แต่งงานแล้วห้ามถอดแหวนเด็ดขาดงั้นในพิธีแต่งงานเนี่ยผมจะบอกว่าห้ามถอดแหวนนะห้ามถอดแหวนสวมแล้วห้ามถอดนะสิ่งที่น่าสนใจที่พระเจ้าบอกให้รักษาวันสะบาโตก็คือว่าเมื่อคนอิสราเอลอยู่ที่อียิปต์เนี่ยพวกเขาไปเก็บมานาเพื่อมาเป็นอาหารปรากฏว่าพระเจ้าบอกว่าไงปกติแต่วันเนี่ยถ้าเก็บเกินเนี่ยมันจะเน่าแต่ถ้าวันศุกร์เนี่ยเก็บได้เป็น2เท่าแล้วพอวันเสาร์ไม่ต้องเก็บปรากฏว่าไม่เน่าพระเจ้าเนี่ยมีวิธีการมากมายเราดูแล้วโอ้โหทุกวันหาเงินมันแหมพอกินแต่ละวันแล้วไม่ทำวันเสาร์ไม่ทำวันที่มันจะเหลืออะไรแต่พระเจ้ามีวิธีการของพระองค์ก็คือการวางใจก็กลับมาที่วางใจถ้าวางใจพระองค์พระองค์ก็มีวิธีการที่ผิดปกติให้เราได้สิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงแล้วก็
ความจริงเมื่อคนอิสราเอลสร้างรูปเคารพเนี่ยพระเจ้าควรจะลงโทษพวกเขาก็ได้ลงโทษไปส่วนหนึ่งนะแต่พระเจ้าก็ได้ยับยั้งอีกเหมือนกันนะก่อนออกจากอียิปต์พระเจ้าก็ยับยั้งมาอยู่ที่ภูเขาซีนายพระองค์ก็ยับยั้งอีกนะทำไมพระองค์ยับยั้งพระองค์ก็ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของพระองค์อีกเหมือนกันพระองค์ไม่ทำตามความโกรธถ้าเราพูดถึงชื่อเสียงกับความโกรธพระเจ้าให้ความสำคัญกับชื่อเสียงมากกว่าความโกรธแต่พวกเราที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับความโกรธและมักจะพูดบอกว่าแค้นนี้ต้องชำระ10ปีก็ไม่สายถ้ายังแค้นอยู่แต่พระเจ้าเลือกที่ชื่อเสียงพระองค์ไม่เลือกที่ความโกรธเราจะนำหลักการที่เราได้ฟังพระวจนะตอนนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราไงก็คือเมื่อเราดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยเราควรให้เกียรติพระเจ้านะอย่าเรียกร้องว่าพระเจ้าต้องรักเรานะแต่เราต้องให้เกียรติพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสนใจอะไรพระเจ้าสนใจชื่อเสียงของพระองค์นะฮะเราควรจะคำนึงถึงชื่อเสียงของพระเจ้าว่าเมื่อเราทำอย่างเงี้ยพระเจ้าจะเสียชื่อเสียงไหมเพราะว่าคนทั้งหลายรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนไอ้บ้านนี้เป็นคริสเตียนไอ้คนนี้เป็นคริสเตียนไอ้คริสเตียนมันทำงี้เราผมไปพูดกับบางคนบอกว่าผมไม่สูบบุหรี่เพราะผมเป็นคริสเตียนแล้วเขาพูดกับผมไงผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นคริสเตียนเขาเห็นสูบเขาก็ยังสูบบุหรี่เห็นเป็นไรเลยเราก็ใบ้เลยพูดอะไรต่อไม่ได้เพราะว่าบางคนทำในสิ่งที่ไม่ได้เห็นแก่พระเจ้าเมื่อเราพูดว่าพระเจ้าก็เลยความหมายมันหมดไปเพราะว่าเรานะไม่ได้เห็นแก่พระนามของพระองค์แล้วเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจนะครับเราทุกคนเนี่ยมีพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวงั้นไม่ว่าเราจะสวมแหวนในกรณีคนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สวมแหวนถึงเราไม่สวมแหวนถึงเราไม่ห้อยกางเขนมันก็มีความเป็นคริสเตียนที่สะท้อนออกมาจากตัวเรานะพระเจ้าสามารถสำแดงรัศมีของพระองค์ออกจากตัวเราได้แม้ทั้งอะไรรู้ฮะแววตาของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกเราว่าเราคิดอะไรอยู่แววตาเมื่อเราพูดอะไรกับคนเนี่ยเขาจะดูที่ดวงตาเราแล้วก็จะรู้ว่าเราพูดจริงหรือพูดไม่จริงคนรอบข้างจะเห็นว่าพระเจ้าของเราเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของเราว่าเราดำเนินชีวิตอย่างไรนะพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เห็นผ่านชีวิตของเราคนอื่นจะเห็นพระเจ้าเนี่ยผ่านชีวิตของเราและเราทั้งหลายที่มานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์เราจะไม่เหมือนคนยิวที่เขาหยุดวันเสาร์เราหยุดวันอาทิตย์ก็คือเราได้หยุดพักงานหนึ่งวันเนี่ยจากการทำงานประจำในแต่ละสัปดาห์เนี่ยแสดงถึงอะไรฮะแสดงถึงการวางใจพระเจ้าไม่ได้พึ่งความสามารถของเราเองแต่เราพึ่งพระคุณของพระเจ้าอย่างเต็มที่ในวันนี้เนี่ยเราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้ามามากพอสมควรนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเราจะทำอะไรก็ดีในชีวิตของเราเนี่ยเราอย่าคิดถึงตัวเราเองเป็นที่ตั้งแต่คิดถึงพระเจ้าเป็นที่ตั้งเราคิดถึงว่าถ้าเราทำอย่างนี้ชื่อเสียงของพระเจ้าจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อเรารู้ใจพระเจ้าแล้วว่าพระเจ้ายอมทุกอย่างเพื่อจะรักษาชื่อเสียงของพระองค์พระเจ้าเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษคนอิสราเอลเพราะเพื่อเห็นแก่ชื่อเสียงของพระองค์ถ้าเรารู้ใจพระเจ้าเราจะได้รับพระพรของพระเจ้าเหมือนกับดาวิดเนี่ยเมื่อรู้จักพระเจ้ารู้ใจพระเจ้าเนี่ยดาวิดได้ถูกเรียกว่าเป็นพระสหายของพระเจ้าเราอยากจะเป็นเพื่อนการเป็นเพื่อนเนี่ยหมายความว่าไงก็คือว่าเราจะได้สิ่งที่เพื่อนนะถ้าบอกคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยเราจะกล้าไปบอกขอความช่วยเหลือเพื่อนเราได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับก็เชื่อว่ามีพี่น้องบางท่านที่มาในวันนี้ผมไม่รู้จักส่วนตัวนะครับแต่ก็เชื่อว่ามีเพื่อนบางคนที่จะเชิญชวนเพื่อนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาหาพระเจ้านะในวันนี้ผมก็เลยอยากจะถามบางคนว่าถ้าพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้ในพระวจนะของพระองค์หรือในพระคัมภีร์ของคริสเตียนเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยพระเจ้ามีพระคุณที่จะใ
เราไม่ต้องไปทำอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวไม่ต้องเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาแลกกับความรอดของเราเพียงแต่เราเชื่ออาจจะฟังง่ายมากแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะว่าต่อจากนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงพงจะนำชีวิตของเราต่อไปนะครับก็ขอมอบเวลานี้ให้กับอาจารย์สลันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ